ขออนุญาตครับเชิญครับผู้จัดการครับโรงงานเรามีขโมยครับนี่คุณอย่ามาพูดมั่วนะโรงงานของเรามีความปลอดภัยดีขนาดนี้จะมีขโมยเข้ามาได้ยังไงจริงๆนะครับเพราะปกติโรงงานเราจะเหลือข้าวกล่องนะครับแต่ช่วงนี้ไม่เหลือเลยครับพนักงานของเราทำงานหนักเลยกินเยอะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะปกติผมทำเผื่อไว้ตลอดเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆฝากคนดูด้วยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะดูให้ครับกลับกันหมดสักทีไปเก็บโต๊ะดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไปฟ้องผู้จัดการดีกว่าผู้จัดการครับโรงงานเรามีขโมยจริงๆนะครับงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปกับคุณตัวนี้มีกะเพรานะครับทานครับมึงหยิบเยอะขนาดนี้มึงกินหมดเหรอกินหมดดีกินเท่าไรหยิบได้เลยแต่เอากลับบ้านนะผิดกฎบริษัทเดี๋ยวโดนไล่ออกครับได้ครับถ้ามึงเอากลับไปมึงโดนไล่ออกแน่กินหมดดีครับทำอะไรอ่ะหยุดนะหนูไม่ได้ทำอะไรก็เห็นอยู่ว่าคุณกำลังทำอะไรอ่ะนี่อยู่แผนกไหนอ่ะไม่คุ้นหน้าเลยหนูอยู่แผนกต้อนรับค่ะเพิ่งมาทำงานได้2เดือนนี่คุณรู้ใช่ไหมบริษัทมีกฎห้ามเอาข้าวกล่องเหลือกลับบ้านหนูเปล่านะคะยังจะมาปฏิเสธอีกฉันเฝ้าดูเธอมาหลายวันแล้วหลักฐานคามืออย่างเงี้ยดูสิวันนี้เธอจะปฏิเสธยังไงเกิดอะไรขึ้นกันอ่ะนั่นไงบอสมาแล้วบอสครับเราควรทำยังไงกับเธอดีครับมีเรื่องอะไรกันเธอคนนี้เป็นพนักงานใหม่บริษัทเราครับผมได้ยินพ่อครัวแจ้งผมว่ามีคนแอบเอาข้าวกล่องบริษัทเรากลับบ้านผมก็เลยมาดูกับตาตัวเองเห็นเธอคนนี้กำลังแอบเอาครับพ่อครัวจริงอย่างที่ผู้จัดการพูดไหมจริงครับฉันเฝ้าดูมาหลายวันแล้วยังสาวยังสวยอยู่แท้ๆไม่อายเหรอมาขโมยข้าวกล่องเหลือกลับบ้านหน้าด้านเธอมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องทำแบบนี้โรงงานมีกฎห้ามเอาของที่กินเหลือกลับบ้านอ่ะนี่เธอไม่รู้เหรอหนูไม่ได้เอาไปขายนะคะหนูเอาไปให้น้องชายหนูกินวิวินทำอะไรฮะกินข้าวคิดถึงก็บอกกินข้าวไหมเอากลับไปให้น้องชายเธอกินแล้วพ่อแม่เธอไม่ว่าเหรอเอาอาหารที่เหลือให้กินอะเมื่อ3ปีก่อนพ่อและแม่หนูเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตตอนนี้หนูก็อยู่กับน้องสองคนหนูเห็นว่าอาหารมันเหลือจะทิ้งก็เสียดายหนูก็เลยเอากลับไปให้น้องหนูกินค่ะผมเข้าใจละแต่บริษัทมีกฎของบริษัทเป็นพนักงานก็ต้องทำตามกฎของบริษัทงั้นเดือนนี้ผมจะขอหักตังคุณ500นะคุณคงไม่มีปัญหานะไม่มีค่ะว่าแต่เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อถิ่งค่ะผู้จัดการผมรบกวนคุณหน่อยนะช่วยไปบอกแผนกบัญชีตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเพิ่มเงินเดือนให้ถิ่งเดือนละ 2,000 นะพ่อครัวผมต้องรบกวนคุณด้วยนะต่อไปทำอาหารนะเผื่อน้องชายถิ่งด้วยนะใช่ครับบอสน้องชายหนูอยู่ในวัยเจริญเติบโตวันๆจะกินแต่ของเหลือได้ยังไงไม่ดีต่อร่างกายรู้ไหมที่ผมปรับตังคุณเป็นกฎของบริษัทส่วนที่ผมเพิ่มเงินเดือนให้คุณคือความเมตตาคนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบแต่เราก็จะขาดความเมตตาไม่ได้นะขอบคุณค่ะบอสถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง